สวัสดีเพื่อชาวนิวอร์เดอทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนกันต่อเลยนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารมากมายนะครับจะมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมก่อนหนึ่งเลยนะครับเราก็มาเริ่มกันที่คลิปผลงานของทหารยูเครนกันก่อนนะครับ ซึ่งคลิปแรกนะครับมันก็เป็นผลงานการโจมตีเข้าใส่ทหารรัสเซียนะครับที่กําลังคลานอยู่ในปา่าหญ้าข้างถนนแห่งหนึ่งนะครับผม ซึ่งเฉยนว่าพวกเขานะครับก็คลานมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่สามารถที่จะรอดพ้นสายตาจากเจ้าโดนได้นะครับซึ่งเจ้าโดนเนี่ยก็เห็นพฤติกรรมความเคลื่อนไหวทั้งหมดของพวกเขานะครับผมจากนั้นนะครับเจ้าโดนเนี่ยก็ส่งภาพต่างๆกลับไปที่ทหารยูเครนนะครับผมแน่นอนครับว่าเมื่อพวกเขาเห็นภาพดังกล่าวแล้วสามารถยืนยันพิก,กัดได้แล้วพวกเขานะครับก็ได้ใช้เครื่องยิงระเบิดอัตโนมัติขนาด40มิลิเมตรนะครับยิงโจมตีเข้าใส่บริเวณซึ่งคาดว่ามี ทหารรัเสเซียเดี๋ยวได้หมอบคลานอยู่นะครับผมซื่งแอดก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าแอดก็มองไม่เห็นทหารรัเสเซียเหมือนกันนะครับ แล้วเจ้าโรนเนี่ยก็ยังแสดงให้เห็นถึงภาพของทหารรัสเซียที่เสียชีวิตที่บ้านหลังหนึ่งด้วยนะครับผมเรียกได้ว่ามีเป็น10นะครับซึ่งแอดก็ต้องขอเบลอไว้นะครับผมแต่ว่าแอดก็จะทิ้งลิงก์ที่ไม่เบลอไว้ให้นะครับสถานที่เกิดเหตุนเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับผมว่าเป็นที่ไหนแต่แน่นอนนะครับว่าทหารรัสเซียจํานวนหนึ่งเนี่ยก็ได้กลายเป็นซากกลายเป็นปุ๋ยคายูเครนไปแล้วนะครับผม คลิปต่อมานะครับมันก็เป็นการยิงโจมตีเข้าใส่ตำแหน่งที่ตั้งของปืนกลรัเสเซียนะครับผม ก็เห็นได้ว่ามีการระเบิดเกิดขึ้นที่ตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวนะครับซึ่งการระเบิดดังกล่าวเนี่ยมันเป็นการยิงปืนครกขนาด120อมมของทางทหารยูเครนนะครับผมซึ่งภาพที่เราเห็นเนี่ยมันก็มีควันขม,มงเกิดขึ้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับซึ่งคาดว่าจะมีกระสุนลูกหนึ่งนะครับตกถูกตำแหน่งที่ตั้งของปืนกลด้วยนะครับซึ่งมันก็ทําให้เกิดควันขม,มงเกิดขึ้นนะครับผม ซึ่งสถานที่เกิดเหตุนเนี่ยก็อยู่แถวแถวใกล้ๆกับแคว้นเคอร์ซอนนะครับซึ่งาคาดว่าจะเป็นการสู้รบกันก่อนหน้านี้นะครับเสียงแอดก็จะเป็นหวั่นนิดนึงนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์ความคลื่นหน้าบนแผนที่กันเลยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่15พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565หรือว่าปีคศ2022นะครับเวลาที่แอดอัดคลิปเนี่ยก็เป็นเวลา7โมงครึ่งนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับมันก็มีข่าวลือมากมายนะครับ แอนเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นข่าวลือนะครับนานๆก็เล่นทีนะครับผมเล่นไบ่อยเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับมันก็มีการรายงานจากทั้งสื่อฝั่งรัสเซียนครับว่า ที่บริเวณแคว้นลูฮานเนี่ยโดยเฉพาะที่เมืองสวาตอฟนะครับมันก็ได้ถูกปืนใหญ่ของทางยูเครนเนี่ยโจมตีอย่างหนักมากๆนะครับผมซึ่งหลังจากที่ยูเครนสามารถยึดหมู่บ้านมาคิฟค่าได้แล้วเนี่ยมันก็ทําให้สวาตตอฟนะครับตกอยู่ในที่นั่งลําบากนะครับเพราะว่าพวกยูเครนเนี่ยสามารถตั้งปืนใหญ่แล้วก็ระดมยิงเข้าใส่เมืองสวาตอฟได้อีกทิศทางหนึ่งนะครับผมแน่นอนนะครับว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นที่เมืองสวาตตอฟอย่างเดียวนะครับที่เมือง มีหน้าเนี่ยก็มีรายงานการโจมตีด้วยปืนใหญ่เข้าใส่อย่างหนักนะครับเรียกได้ว่าที่บริเวณแคว้นลูฮันเนี่ยโดนตั้งแต่เหนือกลางใต้เลยนะครับซึ่งทางเหนือเนี่ยก็ยังมีการสู้รบกันอย่างหนักอยู่ที่คุเซมิฟกานะครับผมก็อย่างที่แอดได้เคยวิเคราะห์ไว้นะครับว่าทางยูเครนเนี่ยจะจัดหนักที่บริเวณลูฮานดนเนตแล้วก็สปอริเซียนะครับ ซึ่งจุดนี้นะครับมันก็จะเป็นการกดดันในทหารรัสเซียเนี่ยพยายามที่จะรักษาพื้นที่นะครับและพวกเขาเนี่ยก็จะเผยหเห็นจุดอ่อนที่บริเวณอื่นนะครับ ซึ่งการคิดแบบนี้นะครับมันก็คือการคิดแบบทรัพยากรครับมีจํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยรัสเซียนครับยิ่งมีปัญหาในด้านลอจิสติกแล้วก็กําลังพลเนี่ยไม่สามารถที่จะมีกําลังรักษาพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งไว้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้องการที่จะรักษาพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเอาไว้ก็ต้องโยกทหารมาช่วยพื้นที่หนึ่งนะครับ อันนี้เป็นหลักการทั่วไปนะครับผมแล้วทหารที่ส่งมาส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นทหารเกย์น,นะครับแทบจะไร้ประสบการณ์ในการรบนะครับพวกเขาโดนบุกทีเดียวพวกเขาก็แตกกระเจิงหนีหายนะครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นในคลิปก่อนหน้านี้ของแอนนะครับผม แน่นอนนะครับว่าทหารเนี่ยก็เหมือนนักกีฬานะครับมันก็ต้องมีการฝึกซอ้อมมีร่างกายที่แข็งแรงซึ่งทหารที่ไม่ได้ซอ้อมเนี่ยก็เหมือนนักกีฬาที่อ่อนซอ้อมนะครับลงสนามอย่างไรพวกเขาก็แพ้อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วมันก็ยังมีข่าวจากเจ้าหน้าที่อย่างทางยูคลเครนหลุดออกมาอีกนะครับว่าทางรัสเซียเนี่ยมีแผนที่จะอบพยพพลเมืองจากเครมินารูบิสเน่และเซเวโรดเนตด้วยนะครับผม ซึ่งการอบยยพนังกล่าวเนี่ยก็คาดว่าจะทําเหมือนกับที่เกิดขึ้นที่แคว้นเคอร์ซอนเลยนะครับผม ซึ่งาคาดว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะต้านฐานหารยูเครนได้อีกต่อไปอีกแล้วนะครับแน่นอนนะครับก็อย่างที่แอดได้เคยบอกไว้นะครับผมว่าตอนนี้นะครับทางยูเครนนกลายเป็นฝ่ายได้เปรียบเฉยเลยนะครับได้เปรียบในที่นี้หมายความว่าพวกเขาได้รับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยจากทางฝั่งนาโตมามากมายนะครับซึ่งมันก็สามารถสร้างความแตกต่างในสนามรบได้เป็นอย่างดีนะครับผมโดยเฉพาะไฮมาเนี่ย แอดถือว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญจริงๆนะครับมันทําให้ทุกอย่างของรัสเซียเนี่ยพังทลายลงมาเรียกได้ว่าฝันสลาย,ลยนะครับแล้วมันก็ยังมีข่าวลืออีกนะครับว่าทางยูเครนนะครับได้เข้ายึดเมืองแห่งหนึ่งที่บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำนีเปอร์เฉยเลยนะครับซึ่งข่าวดังกล่าวนะครับมันก็หลุดออกมาจาก Facebook ของ ผู้ว่าการเมืองโอเรนสกี้เองครับซึ่งเขาก็มีชื่อว่าเยฟเฮนลิชุกนะครับผมเขาก็ได้พลรูปธงชาติยูเครนไว้นะครับซึ่งมันก็ยังมีรายงานอีกครับว่าที่บริเวณเมืองโอเรนสกี้เนี่ยได้ถูกโจมตีด้วยไฮมาแล้วก็ปืนใหญ่อย่างหนักนะครับผมจากนั้นนะครับทางยูเครนเนี่ยก็ได้ส่งหน่วยรบพิเศษนะครับเข้ายึดที่บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเฉยเลยนะครับโน้ตไว้ก่อนนะครับข่าวนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับแต่ก็ถือว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับผม ซึ่งถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเนี่ยแอดก็จะนำมารายงานให้เพื่อน้รับฟังรับชมต่อนะครับแล้วเมื่อสองสามชั่วโมงที่แล้วนะครับมันก็มีการรายงานยิงโจมตีเข้าใส่ที่บริเวณพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำนีเปอร์ด้วยนะครับผมซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็ติดกับแคว้นไคลเมียนะครับผมถ้าเพื่อนคนไหนยังจินตนาการไม่ออกนะครับซึ่งมันก็ประกอบด้วยนิโคโป,โป สกาดอบลาซุเน่คาลันชักนะครับและก็โฮลี่ริสแตนนะครับผมแน่นอน,นครับว่าสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนเนี่ยก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับผมแล้วสถานการณ์ก็ยังมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอดก็จะรีบนํามารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันต่อไปนะครับผมกรณีเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็ลังใจแอดด้วยครับ ท่านเพื่อมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นของเพื่อมนมาที่ใต้คลิปได้น,นะครับผมสวัสดีครับ